ยกอยากเป็นศิลปินเมื่อสองเข้าไปยัง Facebook ทนาลบพลันชัยของยกทะลุวังหลังประกาศดุติบทบาททางการเมืองก็พบว่ามีโพสต์เมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาน่าสนใจเพราะข้อความที่สื่อออกมานั้นเหมือนกับเป็นการเผยความในใจลึกๆของวัยรุ่นคนหนึ่งมองเห็นแค่ภาพว่ายายเด็กนี้เป็นเด็กที่ทํากิจกรรมทางการเมืองแค่นั้นเหรอก็ยอมรับที่ผ่านมาภาพลักษณ์นี่ก็ติดกับการเมืองมากๆแต่ชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่การเมืองเลยเรามีเพื่อนมีการทําเพลงมีการถ่ายรูป การเขียนไรการเรียนดีเจมีกีฬาเป็นสิ่งที่ชอบมีชีวิตที่เป็นตัวของเราเองเรามีเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆแต่เราก็ห่างกันด้วยความที่เราโดนคนจับจ้องเราไม่ต้องการให้ใครมาเชิดชูมาอะไรเลยเราต้องการแค่อยากให้สารที่สื่อออกไปมันรับรู้แค่นั้น